ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับมีมี่ที่ช่องหวังซินนี่อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมี่ก็จะมาแชร์การใช้ชีวิตของคนจีนแล้วก็คนไทยนะคะในบางเรื่องที่เฮ้ยแกมันไม่เหมือนกันเลยเว้ยคือด้วยสังคมวัฒนธรรมสภาพอากาศภูมิประเทศการเลี้ยงดูทุกอย่างนะคะมันทำให้การใช้ชีวิตของคนไทยกับคนจีนเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะคะแล้วเด็กไทยเวลาเข้าไปอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเราจะต้องเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างที่แบบเฮ้ยที่เมืองไทยไม่มีอ่ะแต่ว่าที่บ้านเขามีนะเหตุการณ์แรกเลยนะคะก็คือการกินของเย็นค่ะทุกคนคือด้วยความที่เมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนถูกไหมแต่คือเมืองจีนอ่ะมันเป็นประเทศหนาวนะคะแล้วเวลาเขาดื่มเครื่องดื่มสมมติจะเป็นแบบเจิ้นจุ่นไหนชาอย่างเงี้ยไอ้พวกชาไข่มุกหรือว่ากาเฟิงกาแฟโกเกิ้งโกโก้คำสร้อยเยอะเนาะโกเกิ้งโกโก้หรือว่าน้ำสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเขาก็จะมีให้เลือกแบบร้อนแบบเย็นแล้วก็แบบปั่นนะคะซึ่งคนจีนเนี่ยเวลาที่อากาศมันจะเริ่มเย็นนะคะเขาจะชอบกินแบบร้อนกันแบบร้อนนี่คือไม่ใช่แค่กาแฟโกโก้นะคะทุกคนน้ำสตรอเบอรี่ชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบร้อนหมดเลยซึ่งคนไทยอย่างมิมี่นั้นกินไม่ได้จ้าคือถามว่ามันกินได้ไหมอ่ะมันก็กินได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากกินขนาดนั้นนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าเราไม่ชินไงเรามันเป็นเมืองร้อนอะเวลากินอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องแบบใส่น้ำแข็งแบบเต็มถ้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่ครั้งหนึ่งหลายครั้งมากๆนะคะที่ดิฉันนั้นไปสั่งซื้อชานมไข่มุกค่ะทุกคนแล้วมี่ก็จะสั่งว่าจุ้ยปิงจุ้ยเถียนก็คือแบบหวานสุดแล้วก็เย็นสุดแล้วแม่นางนะคะก็เย็นสุดนะทุกคนพอนางทำอะไรเสร็จแล้วนะคะนางก็มาตั้งแล้วทีนี้พอมี่จับแก้วอ่ะเฮ้ยทำไมมันร้อนอ่ะคือแก้วมันรู้สึกอุ่นๆนะคะทุกคนแล้วทีนี้คือมี่ก็ยกแก้วดูอ่ะเฮ้ยมีน้ำแข็งอยู่2 ก้อนจริงๆไอ้น้ำแข็งสี่เหลี่ยมๆอะค่ะเหลี่ยมๆแบนๆนะเหมือนน้ำแข็งใน KFC หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามีอยู่แค่2 ก้อนแล้วมันก็ลอยอยู่แค่ข้างบนนะส่วนข้างล่างก็คืออุ่นมากแล้วทีนี้คือมี่ก็ถามว่าเฮ้ยมี่บอกว่าจุ้ยปิงนะอันนี้คือจุ้ยปิงแล้วหรอแล้วนางก็แบบว่าอ๋อใช่ค่ะอันนี้คือจุ้ยปิงแล้วคือตอนนั้นฉันรู้สึกแบบวิบมากคือแบบว่าเฮ้ยนี่คือมันเรียกว่าจุ้ยปิงตรงไหนคือแบบเวลาจับแก้วมันยังอุ่นอยู่เลยนะคะแล้วทีนี้คือมี่ก็บอกว่าขอเพิ่มน้ำแข็งได้ไหมพอมี่บอกว่าเนี่ยขอเพิ่มน้ำแข็งได้ไหมนะคะเขาก็เพิ่มจาก2 ก้อนเป็น5 ก้อนค่ะทุกคนแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เย็นอ่ะคือมันก็ไม่เย็นอยู่ดีนะคะแล้วคือตอนนั้นรู้สึกแบบว่าอยากไฟกับแม่ค้ามากคือเราไปยืนแล้วก็แบบว่าขออีกได้ไหมอ่ะคือฉันแบบอยากได้เย็นๆน่ะแล้วนางก็พูดเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่ามันเย็นมากเนี่ยมันจะทำลายรสชาติของชานะคะแล้วมี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรทำลายไปเลยแต่ว่าขอกินเย็นๆคือนางก็แบบว่าคือนางก็เริ่มเลิกลากอ่ะเอาจริงๆเราก็สงสารนางนะคะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากกินเย็นๆจริงๆอ่ะเพราะว่าเวลามันไม่เย็นน่ะถึงแม้ว่ารสชาติชามันจะเข้มข้นแต่ว่ามันก็ไม่อร่อยสำหรับมี่นะคะอันนี้คือเหตุการณ์แรกแล้วเหตุการณ์ที่2นะคะก็คือเรื่องการกินซอสค่ะทุกคนคือมี่ไม่รู้ว่าประเทศอื่นเขากินซอสเยอะซอสน้อยหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือยุโรปอ่ะก็เหมือนจะมีนะคะที่แบบว่าให้ซอสน้อยแต่คือด้วยความที่เมืองไทยไงเขาแบบให้ซอสค่อนข้างเยอะนะคะหรือไม่ก็เป็นแบบบีบเองได้ฟรีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปสั่งมันจะเป็นเหมือนโซดาปิ่งอะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนแป้งแล้วก็ใส่เบคอนใส่ไข่ดาวใส่ผักกาดแก้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าพ่อค้าหนูขอซอสมะเขือเทศกับมายองเนสเยอะเวลาที่เขาเป็นพ่อค้าใจดีอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อค้าเขาจะมีหลายคนนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอกับคนใจดีอ่ะเขาก็จะบีบให้เราแบบเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับคนที่เขาดูแบบไม่ได้เอ็นดูเด็กไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบีบปึ๊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 บเสร็จแล้วเราก็จะแบบว่าหนูอยากได้เยอะๆอ่ะหนูขอเยอะกว่านี้อีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่ะเขาก็บอกเลยว่าไม่ได้แล้วนี่แบบทำร้ายจิตใจอ่ะคือถามว่าเขาผิดไหมเขาก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าคนจีนอ่ะเขาก็จะกินน้อยอยู่แล้วไอ้พวกซอสอะไรพวกนี้แต่ว่าดิฉันกินเยอะเองไงเขาก็เลยแบบว่าไม่ให้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ขัดใจนะคะขัดใจมากส่วนเรื่องที่3นะคะทุกคนคือเรื่องเท้าค่ะคือคนจีนน่ะเขาไม่ได้มีวัฒนธรรมแบบหัวเป็นของสูงหรือว่าเท้าเป็นของต่ำอะไรอย่างนี้นะคะคล้ายๆยุโรปไอ้เรื่องเนี้ยมันเหมือนยุโรปเลยนะคือเขาจะไม่ได้มาถือนะคะว่าเท้าเป็นของต่ำและทีนี้คือเรื่องเท้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าค่อนข้างชิลนะคะตอนนั้นดิฉันนั่งรถไฟค่ะทุกคนแล้วคือรถไฟเนี่ยมันเป็นการนั่งหันหน้าเข้าหากันสองฝั่งหันหน้าเข้าหากันแล้วตรงกลางมันจะมีโต๊ะใช่ไหมคะคือเราใช้โต๊ะอันเดียวกันใน6 คนเนี่ยเราใช้โต๊ะอันเดียวกันสามารถแบบวางของของเธอได้วางของของเราได้อะไรอย่างนี้นะคะเหมือนแบ่งๆกันใช้คือขบวนรถไฟมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วมันก็จะมีทางเดินตรงกลางและอีกฝั่งตรงข้ามอะค่ะมี่ก็หันไปเห็นเฮ้ยเขาก็ยกเท้าขึ้นมาพาดอยู่บนโต๊ะทุกคนแล้วคือคนอื่นก็ดูชิวๆไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็คือเหมือนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าเราหันไปเห็นแล้วก็แบบโอ้โหยกเท้าสูงจังนะคะคือตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบสตาร์นิดนึงแต่ก็รู้สึกแบบเออไม่เป็นไรหรอกเราอยู่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรแล้วเขาไม่ได้มายกอยู่บนโต๊ะของมี่ไงมันเป็นโต๊ะอีกฝั่งนึงนะคะเราก็รู้สึกแบบเออไม่เป็นไรนะคะแล้วก็มีแบบว่าไปซื้อของกับคนจีนแล้วนางเอาเท้าชี้ของอ่ะแบบเสื้อนี้เสื้อนี้แล้วนางก็เอาเท้าชี้อ่ะค่ะแล้วมี่ก็จะแบบว่าเฮ้ยตกใจขนาดตัวพี่อย่างเองอ่ะก็เคยเป็นสมมุติว่าของมันอยู่เตี้ยค่ะมันเป็นชั้นวางของใช่มั้ยคะแล้วของมันอยู่เตี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยืนอยู่แล้วเหมือนว่าเราก็ดูว่าเราจะซื้ออะไรแล้วนางก็ใช้เท้าชี้ชี้อันที่มันอยู่เตี้ยๆค่ะว่าซื้ออันนี้สิแล้วพี่ก็หันแบบเฮ้ยใช้เท้าชี้เลยเหรอคือตอนนั้นก็แบบแอบตกใจนะคะแต่ว่าเราก็เหมือนจะต้องแบบค่อยๆบอกนางว่าเนี่ยเออเราตกใจนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าเขานะคะเพราะว่ามันเป็นความเคยชินของบ้านเขาอยู่แล้วมันไม่ได้ดีหรือไม่ดีนะอันนี้คือมันคนละวัฒนธรรมมันคนละเชื้อชาติสัญชาติภูมิประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกันว่าเธอใช้เท้าแล้วมันไม่ดีหรือว่าเราไม่ใช้เท้าแล้วมันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เกี่ยวแต่มันแค่เป็นความแตกต่างของสองวัฒนธรรมเฉยๆนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องที่4ทุกคนเรื่องที่4นี่คือนักศึกษาไทยชอบมากนะคะคือการแสดงความดาร์กจ้าคือในมหาลัยที่จีนนะคะตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็จะมีที่ที่มันจะแบบมืดมืดไม่ค่อยมีไฟไม่ค่อยมีคนเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเดินผ่านไปเราก็จะเห็นเป็นแบบเงาตะคุ่มตะคุ่มจ้าคือเขาก็จะไปแบบแสดงความรักกันอยู่ในเงามืดมืดนะคะคือเยอะมากคือแบบทั้งมอเลยอ่ะคือลองแกล้งเดินไปตรงที่มันไม่ค่อยมีคนนะคะแล้วก็แบบมืดมืดไม่ค่อยมีไฟอะไรอย่างเงี้ยลองเดินไปจะเห็นประมาณสัก 3-4 คู่นะคะซึ่งนักศึกษาไทยแบบมิมี่นั่นก็อยากรู้อยากเห็น คือเวลาเดินไปอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆตาเราก็จะแบบ คืออยากรู้อ่ะเราก็จะแบบเลแอบเลนะคะคืออยากดูแต่จริงๆน่ะเขาไม่ให้ดูนะคือเหมือนประมาณว่าถ้าเธอแอบดูอ่ะเธอดูไม่มีมารยาท นะคะแต่ว่าไอ้เรื่องที่เขาจะไปแบบแสดงความรักกันในมออยู่ในเงาตะคุ่มตะคุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาสามารถทำได้นะคะมีเคยถามพี่หยาอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกสามารถทำได้แล้วบางทีอ่ะมันไม่ใช่ตอนกลางคืนไงตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบกอดกันจูบกันหอมกันอะไรอย่างงี้เราก็แบบอิจฉาแล้วบางทีอ่ะพวกแกงคนไทยของมีนะคะจะชอบแบบว่าเวลาเห็นคู่รักอ่ะเขาเดินด้วยกันแล้วเหมือนแบบผู้หญิงอ่ะเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของผู้ชายนะคะเพราะว่ามันหนาวอะไรเงี้ยเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อโค้ทของผู้ชายเราก็จะแบบว่าโอ้ยโอ้ยกระเป๋าเสื้อตัวเองไม่มีหรอคือเหมือนกัดเขาแต่ใช้ภาษาไทยนะคะคือพวกเขาก็ไม่รู้เรื่องนะแล้วเราก็แบบว่าหัวล้ออะไรเงี้ยคือเหมือนแซวนะคะจริงๆแล้วเหมือนอารมณ์แบบโสดแล้วพานะทุกคนคืออิจฉานั่นแหละจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าในมหาลัยที่จีนอะไรเงี้ยคือเราสามารถแสดงความรักกันได้นะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าเรื่องที่มันดูไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องธรรมดาส่วนเรื่องที่5นะคะเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องการแต่งตัวค่ะคือคนจีนเนี่ยด้วยความที่ประเทศจีนเนี่ยเขาคนเยอะมากๆนะคะแล้วเวลาที่คนเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมานั่งสนใจกันมันมีอยู่ครั้งนึงที่มี่เนี่ยขึ้นไปนั่งรถเมล์มอนะคะแล้วคือหัวมันไปโขกกับขอบรถปึ้งแบบหัวนี่คือสั่นเลยอะแล้วมี่ก็หันไปมองหน้าคนบนรถนะคะว่าเขาแบบหัวเราะเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามองเราอยู่หรือเปล่าแต่คือคนบนรถนะคะนั่งแบบชิลมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออดีแล้วนะคะที่เขาทำหน้าชิลๆคือเขาทำหน้าเหมือนมันเป็นเรื่องปกติอะแต่เรานี่แบบโคตรอายอะคือรู้สึกแบบโอ๊ยอายชิบหายเลยอย่างงี้นะคะแต่เวลาเขาทำหน้าเฉยๆมาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้อายมากนะคะคือเขาจะไม่ค่อยสนใจกันแล้วทีนี้มาเรื่องการแต่งตัวอย่างเงี้ยคือคุณอยากใส่อะไรอ่ะคุณใส่ได้เลยนะคะแล้วด้วยความที่มหาลัยที่จีนออกแนวแบบฟรีสไตล์นะคะทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งนักศึกษานะคะคืออาจารย์เขาก็สามารถแบบใส่กางเกงยีนส์ใส่เท้าบูทใส่อะไรเงี้ยมาสอนได้แล้วนักศึกษาก็เหมือนกันจะทำผมสีอะไรก็คือสามารถทำได้นะคะแต่คือสีอาจจะไม่ใช่แบบสีรุ้งนะแต่คือสามารถทำสีอะไรเงี้ยทำได้คือการแต่งตัวเนี่ยเราอยากใส่อะไรเราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะเราจะใส่รองเท้าบูทเราจะใส่แบบบูทยาวบูทสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใส่ได้เลยเราจะทาปากสีแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างฟรีสไตล์นะคะมันอาจจะไม่ได้ 100% เต็มนะคือในมหาลัยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นคนใส่ขาสั้นนะคะถามว่าถ้าหน้าร้อนเนี่ยมันก็มีนะเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าแบบว่าอุ๊ยอยู่ในสถานศึกษาคุณจะใส่ขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่ว่าก็ดูตามความเหมาะสมแต่คือสัก 80% เนี่ยเขาค่อนข้างฟรีสไตล์นะคะซึ่งมันจะไม่มีใครมานั่งมองว่าแบบอุ๊ยทำไมเธอแต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะคะเด็กไทยเวลาไปเรียนที่นู่นอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างแบบชอบแต่งตัวนิดนึงนะคะอารมณ์เหมือนเก็บกดแหละ อยู่ไทยคือรองเท้าบูทก็ไม่ได้ใส่ไงวันๆใส่แต่รองเท้าแตะนะคะเพราะว่าเมืองไทยร้อนมากบูทยาวบูทสั้นอะไรเงี้ยไม่เคยใส่เลยแล้วก็แบบ
เสื้อคลุมขนมึงขนมิงอะไรเงี้ยก็ไม่เคยใส่นะคะก็มี่เองนะคะมี่ก็จะชอบแต่งตัวแนวๆนี้เหมือนกันนะคะก็วันนี้นะคะก็มาแชร์5เรื่องก็วันนี้นะคะก็มาแชร์5เรื่องการใช้ชีวิตของคนไทยกับคนจีนที่ต่างกันนะคะทุกคนอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเตรียมตัวจะไปเรียนที่ประเทศจีนคือทั้งหมดโควิดแล้วฉันบินไปแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะหรือว่าลองไปสังเกตก็ได้ว่ามันเป็นเหมือนที่มี่เล่าหรือเปล่าวันนี้นะคะมี่ก็จะต้องไปแล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้มี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม IG แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย